เดินหน้าเดินหลังเสียบแจ็คเสียบอะไรอยู่ระหว่างที่รอเนี่ยคุณกี้พร้อมแล้วเปียโนพี่ดาพร้อมแล้วร้องได้ยินไหมเพลงแรกที่ดาร้องได้ยินอะไรมาจะเสียบตู้เสียบนี่ไม่ใช่แล้วขับมาแล้วเนี่ยคนนี้ที่ดาพูดถึงอาจารย์ธีรพันธ์ลอภัยบูลหรือว่าอาจารย์กวงนะคะขอต้อนรับสู่ FM 106 Kiss My Radio จิตกรใช่ไหมครับแน่ยังไม่ได้บอกเลยพี่ตุ้ยรู้ดีแสดงว่าเป็นผู้คอยติดตามผลงานท่านอยู่ตามครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านนะครับที่บ้านคุณพ่อเขาเป็นนักวาดภาพค่ะได้ค่ะเมื่อเช้าเดี๋ยวจันทร์กวงนั่งพักนิดนึงนะคะเมื่อเช้าเนี่ยพอตอนที่จะเล่นเพลงแรกระหว่างที่รอเซตอัพสวัสดีผู้มาส่งอาจารย์กวงด้วยนะคะค่ะเสร็จแล้วดาก็เลยบอกคุณกี้เล่นเพลงดาวกระดาษได้ไหมได้ครับกี้โอเคเธอก็เล่นเปียโนไปแล้วก็เอ๊ะจะหาทางไหนเข้าดนตรีไม่ถูกเลยมันใช่ดาวกระดาษหรือเปล่าแล้วดาวกระดาษอะไรรู้ไหมเราจะร้องยาเก็บดาวทุกฟ้ามาให้เธอปรากฏคุณกี้เล่นเพลงดาวกระดาษอะไรคะเฉลยของมาลีควนหน้ามันก็กระดาษเหมือนกันครับกระดาษเหมือนกันไอ้เราก็แบบไม่เปลี่ยนนะเรือรักกระดาษผมก็มารักกระดาษใช่มันผมก็เป็นเพลงนี้แล้วเขามั่นใจมากเลยเขาก็มั่นใจว่าเขาเล่นได้แล้วเขาก็มั่นใจว่าโอ้พี่ดาแน่มากเลยจะร้องเพลงมาลีควนหน้าโชคดีนะผมยังไม่ได้ไปเล่นด้วยมาเล่นพี่ไปพี่ตุ้ยหาที่เสียบแจ็ควุ่นเลยค่ะOkay. ไหนๆก็คุณดาเข้าใจผิดแล้วก็ร้องเพลงที่คุณดาอยากฟังแล้วกันนะครับจริงเหรอให้รู้ว่ารักคืนนะครับได้ค่ะงั้นจบเพลงนี้เราจะต้อนรับอาจารย์ธีรพันธ์ลอภัยบูลนะคะหรือว่าจันทร์กวงจะมีอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะต้องรอถามอาจารย์นิดหนึ่งมีโครงการดีๆเกี่ยวกับห้องหลวงของเราเยอะมากท่านผู้นี้เนี่ยได้ล่าสุดท่านโชว์ภาพซึ่งท่านวาดเป็นผลงานฝีมือของท่าน84 ภาพ ด้วย 85นะคะอาจารย์84ภาพซึ่งเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว84ภาพ84องศาใช่ค่ะเดี๋ยวจะได้ฟังจากท่านค่ะภาพวาดเนี่ยก็คือจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุแต่ถ้าเป็นภาพถ่ายก็คือพระบรมฉายาลักษณ์โอเคฟังเสียงพี่ตุ้ยก่อนนะคะThank you.
ที่จะนำภาพพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดนี้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระองค์ท่านนะครับแรงบันดาลใจที่คิดว่าตัวเองจะต้องวาด84รูปขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ประมาณตอนที่ท่านมีพระชนมายุ82นะครับแล้วก็พอ83ปุ๊บเนี่ยก็จะมีความวุ่นวายในบ้านเมืองอย่างที่กำลังจะใกล้ที่จะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นอีกรอบนึงก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก็ขอถือว่าบ้านเมืองเราบอบช้ำมามากพอแล้ววันนั้นก็เลยคิดว่าเมื่อถึงวันที่พระเจ้าอยู่หัวจะมีพระชนมายุครบ84พรรษาเนี่ยเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีศักดิ์บารมีหรือว่ามียศฐานะศักดิ์ใดๆคนอย่างเราที่วาดรูปเป็นเราจะทำอะไรให้ท่านชื่นพระทัยได้บ้างก็เลยคิดว่าเราวาดรูปเป็นงั้นเราลุกขึ้นมาวาดรูปดีกว่าครั้งแรกก็วาดไม่ใหญ่หรอกครับขนาดสักก็เรียกขนาด A2 ก็ประมาณกระดาษวาดรูปของนักเรียนที่วาดส่งครูกันค่ะวาดชุดใหญ่วาดสมุดวาดเขียนนิดนึงปรากฏว่าเพื่อนมาเห็นแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำงานถวายงานพระองค์ท่านเนี่ยเขาเห็นก็ว่าให้มันใหญ่เต็มตาไปเลยได้มั้ยเอาถ้าอย่างนั้นใหญ่เต็มตาก็วาดเต็มตาเลยก็เลยวาดขึ้นมาภาพขนาด99เซนคูณ135เซนบวกลบกลับไปกลับมาได้99ได้9เหมือนเดิม135เซนนี่คือคนเรากางแขนออกนะครับค่ะไม่ตกกว่า135บวกกันก็เป็นเลข9 99เซนก็คือเลข9คือ9กับ9บวกกันเป็น18แล้ว18บวกกันก็ได้เลข9ใช่ครับโอ้โหคิดได้ยังไงไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายค่ะแสดงว่าจะต้องเป็นคนที่จิตละเอียดพอสมควรในการที่จะทำอะไรมีความลึกซึ้งค่ะแล้วก็เลยก่อนที่แรกก็จะนำขึ้นทูลเกล้าถวายเมื่อตอนที่ใกล้จะเสร็จปรากฏว่าเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าทูลเกล้าถวายไปแล้วเนี่ยประชาชนก็ไม่มีโอกาสได้เห็นภาพเหล่านี้เพราะว่าก็ยังไม่ทราบว่าท่านจะพระราชทานหรือว่ามีพระราชวินิจฉัยว่าจะให้ไปเก็บไว้ที่ไหนอย่างไรก็เลยถือโอกาสตอนที่ยังไม่ได้ถวายและยังอยู่ในมือเราเนี่ยพารูปพระเจ้าอยู่หัวออกเที่ยวเก่งมากเลยนักสืบพิมพ์มติชนก็เขียนว่าอาจารย์กวงพารูปพระเจ้าอยู่หัวออกเที่ยวไปทั่วประเทศ84รูปไปเที่ยวยังไงคะอาจารย์กวงเอาขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ยาว12เมตรไปพร้อมกับวงดนตรีคาราบาวที่เขาไปทัวร์ทั่วประเทศ
3จังหวัดที่คาราบาวไม่ได้ไปคือ3จังหวัดชายแดนวันที่ข่าวดังๆเนี่ยคู่นี้นั่งอยู่ที่นี่กับเรา106แน่ใช่มั้ยคะไปทุกจังหวัดผมขอรู้แล้วครับเนี่ยแล้วก็มีเป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งของเพลงผู้ปิดทองหลังพระด้วยเป็นโอกาสเดียวกันที่ได้ทำงานชิ้นนี้พี่แอดได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะและเราก็นำรูปนี้เข้าไปประกอบอาจใช้ว่าประกอบไม่ได้สร้างงานไปร่วมกันเดินทางไปร่วมกันครับก็ได้ความประทับใจจากประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกจังหวัดมีอย่างเช่นจังหวัดในภาคอีสานเราใกล้ๆเนี่ยกาฬสินธุ์บึงกาฬบึงกาฬนี่ประทับใจมากคุณยายคนนึงเดินมาถึงเราก็บอกใครเป็นคนวาดรูปนี้ทั้งทุกภาษาอีสานนะครับผู้ใดเป็นผู้วาดรูปนี่ผมก็ยกมือค่อยเอ็ดทำเสียงคนแก่จริงนะผู้ใดเป็นผู้วาดรูปนี่เหรอคือบอสผมก็ยกมือรับกับใบหน้าเลยโอ้ยคุณเล่นคุณเล่นคุณเป็น22เองนะ22ปีครบร้อยตายแล้วจ้าถ้าได้22ปีครบร้อยอาจารย์กวงก็อีก12ปีค่ะอีก6ก็แกคุณยายคนนั้นพูดว่าอะไรมาเขาบอกว่าผมเองก็เหมือนแกทุกเขาลงกราบบอกคุณยายทำผิดแล้วไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้เขาท่านพูดว่ากราบในความกล้าของคุณคือท่านก็พูดเป็นภาษาอีสานนั่นเจ้าคือกล้าแค่แล้วบอกว่ากราบในความกล้ากล้าอะไรเขาบอกว่ากล้าที่จะทำดีเพราะคนไทยเนี่ยอีกพวกเนี้ยทำดีไม่กล้าบอกคนอื่นไอ้พวกทำเร็วมันก็เลยทำอวดเลยไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับคือคนที่ดีนี่ต้องกล้าด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยจะไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์ครับคือในความกล้าของเราขนาดนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรากล้าหรือไม่กล้าแต่ว่าเรากำลังทำสิ่งหนึ่งที่อยากให้คนที่ไม่มีโอกาสเลยที่จะได้เห็นรูปวาดใหญ่ขนาดนี้ซึ่งปกติจะต้องอยู่ในหอศิลป์อยู่ในพิพิธภัณฑ์แต่ได้เห็นที่กลางท้องนาบ้างหน้าเทศบาลบ้างริมถนนบ้างมีหลายท่านบอกว่าสมควรแล้วหรือที่เอารูปพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งริมถนนผมก็ได้นำเรื่องนี้เข้าปรึกษาหารือที่หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในสำนักราชวังท่านก็บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยเลือกที่เสด็จท่านเสด็จไปทุกที่ผมก็ถึงทราบนะพอพูดถึงนี้ผมนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระองค์ท่านนั่งพิงรอรถใช่ภาพนั้นเขาแชร์ในเฟซบุ๊กกันเยอะมากเป็นภาพที่ผมวาดด้วยจริงเหรอคะท่านนั้นด้วยท่านนั้นด้วยท่านไม่เลือกที่จะนั่งแล้วท่านไม่เลือกที่จะโน้มตัวของน้องพระองค์ท่านลงไปหาประชาชนของท่านนิทรรศการนี้ชื่ออะไรรู้ไหมครับชื่ออะไรคะศิลปะยาตราภาพพระภูมิฟ้าน้องโน้มลงดินผมได้จำตัวเนี่ยท่านพูดไปด้วยแล้วท่านเสียงเชื่อไปด้วยนะฮะว่าที่เกิดจากความศรัทธาจริงๆท่านไปแสดงนิทรรศการภาพวาดพระบรมสารีริกธาตุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในงานไหนนะคะที่กรุงเทพแล้วสมเด็จพระนี่เสร็จงาน BOI Fair ครับเปิดงาน BOI Fair ที่เมืองทองครับเมื่อไหร่นะคะอาจารย์ปูนเมื่อวันที่5มกราคมต้นปีนี้เองต้นปีที่ผ่านมานี่เองก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นกล้าล้นกระหม่อมก็คือว่าในงานเนี่ยพิธีเปิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแต่เขาเชิญให้ชมรมธุลีไทยนะเราอยู่ในนามชมรมธุลีไทยวันนี้เรามาเจอกับก้อนดินเป็นยังคุยกับอาจารย์กวงอาจารย์มาเยี่ยมที่106ก่อนที่จะมาวันนี้เป็นครั้งที่2ที่106อาจารย์บอกว่าคุณดารู้ไหมคำว่าก้อนดินผมก็มีชื่อเหมือนกันแล้วชื่อความหมายเดียวกันว่าธุลีไทยธุลีคือที่ฝุ่นไทยเป็นความอิสระเราคือที่ฝุ่นอิสระซึ่งนิยามก็คล้ายๆกันคล้ายกันเชื่อมั่นนะครับคือขี้ฝุ่นอิสระวันนี้พอมารวมตัวกันมันก็คือก้อนดินนั่นแหละขี้ฝุ่นมันก็คือมาจากดินนั่นแหละใช่ครับแต่มันเป็นธุลีแล้ววันนั้นเราก็ให้นิยามนี้บอกกับผู้รับผู้ใหญ่กับคนในประเทศ